วันนี้นะคะนุดีใช้ไหมพรมเชือกฟอกนะคะก็จะเป็นสีขาวกับสีม่วงนะคะนุดีจะใช้เข็มเบอร์ 4.25 นะคะก็เริ่มต้นด้วยสีขาวก่อนนะคะสีขาวจะเป็นในส่วนของเกสรดอกไม้นะคะนุดีก็จะจับเป็นวงกลมแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะในวงกลมจากนั้นก็ถักคอทอนะคะ6หลักในวงกลมเมื่อได้คอทอนะคะ6หลักแล้วก็รูดไหมนะคะเราก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นนะคะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่นะคะเราก็ซ้ำคอทอนะคะลงไปในจุดเดิม2หลักนะคะนี่นะก็คอทอ2หลักลงไปในจุดเดิมที่เราเชื่อมต่อนะคะในห่วงแรกนะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมด6หลักคอทอเราก็จะถักคอทอ2หลักต่อ1หลักในแถวที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยในแถวที่2เราจะมีคอทอทั้งหมด12หลักนะคะนี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่2นะคะคอทอทั้งหมด12หลักก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะเชื่อมต่อแล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอ1หลักนะคะจากนั้นในห่วงโซ่ที่2ให้ถักคอทอ2หลักนะคะแล้วก็ในห่วงโซ่ที่3คอทอ1หลักนะคะต่อด้วยห่วงโซ่ที่4คอทอ2หลักนี่นะคะก็ให้ถักสลับให้จบแถวนะคะในแถวที่3เราจะมีทั้งหมด18หลักนะนี่นะคะก็จบแถวที่3นะคะก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะจบที่18หลักแล้วเชื่อมต่อเสร็จก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอ1หลักนะคะในหลักแรกที่เราเชื่อมต่อจากนั้นในหลักที่2นะคะคอทอ1หลักแล้วก็ในหลักที่3นะคะคอทอ2หลักนะคะทีนี้ก็หลักที่4นะคะคอทอ1หลักหลักที่5คอทอ1หลักหลักที่6นะคะคอทอ2หลักนะก็ให้เราสลับนะคะแบบนี้ให้จบแถวนะคะในแถวที่4เราจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะจบแถวที่4นะคะด้วยคอทอทั้งหมด24หลักก็เชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงถัก1ห่วงโซ่ขึ้นมาซ้ำคอทอ1หลักลงไปแล้วก็หลักที่2คอทอ1หลักนะคะหลักที่3ก็คอทอ1หลักแล้วหลักที่4คอทอ2หลักนะคะแล้วก็มาที่หลักที่5นะคะคอทอ1หลักหลักที่6คอทอ1หลักหลักที่7คอทอ1หลักแล้วก็หลักที่8นะคะคอทอ2หลักนะก็ให้เราสลับแบบนี้ให้จบแถวเหมือนกันนะคะในแถวที่5เราจะมีทั้งหมด30หลักนะนี่นะคะก็จบแถวที่5นะคะก็เชื่อมต่อที่หลักแรกเราก็จะมีคอทอทั้งหมด30หลักนะคะก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วดึงไหมยาวๆนิดนึงแล้วก็ตัดไหมนะคะ
ปลายใหม่นี้เราก็จะเก็บไปด้วยทักงานไปด้วยก็ให้เราดึงเก็บด้านหลังก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากจะทักเก็บชิ้นงานไปด้วยจากนั้นนะคะเราจะสลับสีมาที่สีม่วงนะคะเพื่อถักกลีบดอกไม้ของเรานะคะเชือกฟอกสีม่วงของนุดีนะคะเริ่มต้นเราจะถัก1ห่วงโซ่นะคะที่ชิ้นงานของเราก็ล็อกไหมไว้ที่หัวเข็มก่อนแล้วก็นุดีจะเริ่มอีกด้านตรงข้ามกับไหมของนุดีนะคะเพราะว่านุดีจะถักไปด้วยแล้วก็เก็บไหมไปด้วยนะก็1ห่วงโซ่นะคะที่ชิ้นงานนี่นะเชื่อมต่อกับตัวงานแล้วก็1ห่วงโซ่หลังจาก1ห่วงโซ่แล้วเราจะถักลายถักทีนะคะลายถักทีก็คือพันไหมนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงโซ่เดิมนะคะดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านทั้ง3เส้นนะคะลายถักทีก็ให้เราถัก1หลักต่อ1ห่วงไปเราก็จะได้ลายถักทีทั้งหมด30หลักนะคะสำหรับแถวแรกของสีม่วงนะนี่นะคะก็จบแถวแรกของสีม่วงนะคะก็เชื่อมต่อที่ทีหลักแรกนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงแล้วก็หลักที่2นะคะถักคอทอ1หลักนะคะคอทอในหลักที่2แล้วก็หลักที่3ถักลายถักทีนะคะก็มาในหลักที่4ถักพอ1คอนะคะลงไป5หลักนะคะเมื่อได้5หลักแล้วนะคะก็มาในหลักที่5นะคะก็ลงในถักทีหนึ่งหลักนะคะแล้วก็หลักที่6คอทอ1หลักคอทอนะคะคอทอ1หลักแล้วก็หลักที่7เลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงจากนั้นก็มาหลักที่8ก็คอทอแล้วก็จะเริ่มกลับมาเหมือนตรงจุดนี้ละแพทเทิร์นก็จะเหมือนกันแล้วนะคะเหมือนเป็นการเริ่มกลีบใหม่ก็ในหลักที่9ลายถักทีก็หลักที่10ก็คือพอ1คอ5หลักนะคะนี่นะคะต่อมาก็หลักที่11นะคะลายถักทีหนึ่งหลักแล้วก็หลักที่12นะคะคอทอแล้วก็หลักที่13เลื่อนห่วงนะคะนี่นะนุดีก็จบในกลีบที่2เริ่มกลีบที่3ด้วยคอทอนี่นะคะแพทเทิร์นก็จะเหมือนกันก็ให้เราถักให้ได้ทั้งหมด5กลีบนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักจนจบแถวที่2ของสีม่วงนะคะจบที่คอทอหลักสุดท้ายของกลีบสุดท้ายแล้วก็เชื่อมต่อที่เลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อที่เลื่อนห่วงด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้ซ้ำเลื่อนห่วงนะคะในจุดเดิมนะซ้ำเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็มาที่หลักถัดไปนะคะหลักที่2เราจะถักคอทอนะคะแล้วก็3หลักถัดมานะคะก็ถักลายถักทีนะคะนี่นะคะในหลักที่3ลายถักทีหลักที่4
ก็ลายถักทีนะคะแล้วก็หลักที่5ก็ลายถักทีนะคะจากนั้นนะคะในหลักตรงกลางนะคะหลักที่6ของเราถักลายถักทีสามหลักนะคะลายถักทีทั้งหมด3หลักจากนั้นนะคะในหลักที่7 8 9นะคะลายถักทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงนะคะนี่นะคะหลักที่7ลายถักทีหลักที่8ลายถักทีแล้วก็หลักที่9นะคะลายถักทีนี่นะคะลายถักทีในหลักที่9จากนั้นในหลักที่10นะคอทอนะคะ1หลักแล้วก็มาที่หลักเลื่อนห่วงนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงจะนับเป็น1ใหม่นะคะนี่นะคะก็ให้เราถักเหมือนเดิมนะคะให้จบทั้งหมด5กลีบดอกของเรานะคะนี่นะคะนุดีก็ใกล้จะจบในกลีบที่5นะคะคอทอหลักสุดท้ายของนุดีเราก็เลื่อนห่วงไปที่จุดเลื่อนห่วงเลยนะคะจุดเลื่อนห่วงของแถวนะก็เลื่อนห่วงจากนั้นถัก1ห่วงโซ่นะคะเราก็ซ้ำเลื่อนห่วงในจุดเดิมจากนั้นนะคะในหลักที่2นะคะถักคอทอนะแล้วก็หลักที่3คอทอเหมือนกันจากนั้นเนี่ยในหลักที่4นะคะลายถักทีจากนั้นนะคะในหลักที่5นะคะลายถักที2หลักนะคะนี่นะก็หลักที่1เราก็ซ้ำหลักที่2นะคะแล้วก็หลักที่6ที1หลักนะคะจากนั้นหลักที่7ที2หลักนี่นะคะหลักแรกเราก็ซ้ำหลักที่2ก็มาที่หลักที่8นะคะลายถักที1หลักแล้วก็หลักที่9นะคะที2หลักจากนั้นในหลักที่10ที1หลักนะคะแล้วก็11กับ12ก็เป็นคอทอนะคะ1หลักนะคะคอทอ1หลักในหลักที่12จากนั้นเนี่ยในหลักเลื่อนห่วงเราก็จะเลื่อนห่วงปกตินะคะเพื่อเป็นหลักระหว่างกลีบก็เลื่อนห่วงนะคะก็ให้นับเป็น1สำหรับการเริ่มกลีบใหม่จากนั้นในห่วงที่2นะคะคอทอของกลีบใหม่แล้วนะห่วงที่3ก็คอทอแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะห่วงที่4ลายถักที1หลักห่วงที่5ลายถักที2หลักนี่นะคะซ้ำหลักที่2แล้วก็ห่วงที่6ลายถักที1หลักแล้วก็ห่วงที่7นะคะลายถักที2หลักซ้ำหลักที่2ในห่วงที่7จากนั้นห่วงที่8นะคะลายถักที1หลักนะคะแล้วก็หลักที่9ลายถักที2หลักนี่นะคะหลักแรกของดีแล้วก็ซ้ำหลักที่2ในห่วงโซ่ที่9นะคะแล้วก็ห่วงโซ่ที่10
หลักฐานพี1หลักจากนั้นห่วงโซ่11นะคะคทกับห่วงโซ่ที่12นะคะคท1หลัก1หลักต่อ1ห่วงแล้วก็มาที่ห่วงโซ่13เป็นเลื่อนห่วงก็นับเป็น1ของกลีบใหม่ด้วยนะคะก็เลื่อนห่วงนี่นะก็ให้เราถักตามแพทเทิร์นนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด5กลีบของเรานะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนถึงคทหลักสุดท้ายแล้วก็เชื่อมต่อที่เลื่อนห่วงนะคะนุดีก็ถักเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ดึงไหมยาวนิดนึงเพื่อที่จะเก็บปลายไหมแค่นั้นนะใครที่หักตามนะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานในเพจกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องของหนูดีเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆในครั้งหน้านะคะ